ณผู้ชมคะอาณาจักรละโวก่อตั้งโดยพระยาการวันดิตบุตรของพระยากากพัฒน์ซึ่งในปีเดียวกันนั่นเองค่ะพระยาการวันดิตได้จัดตั้งจุลศักราชขึ้นเป็นศักราชประจำอาณาจักรของพระองค์จึงเป็นข้อสันนิษฐานค่ะว่าอาณาจักรละโวน่าจะสถาปนาขึ้นในปีพุทธศักราช1181นั่นเองค่ะเมืองละโวได้รับคติทางศาสนาพราหมณ์จากราชอาณาจักรของกัมพูชาและพุทธศาสนาแบบมหายานที่ขึ้นมาจากทางทิศใต้ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่16นะครับคติความเชื่อทั้งสองนั้นเข้ากันได้และส่งเสริมการปกครองบ้านเมืองที่รวมกันเป็นราชอาณาจักรใหญ่ดังนั้นเมืองละโวจึงเป็นเมืองที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์ไปถึงบ้านเมืองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งลุ่มแม่น้ำมูลคือเมืองพิมายในจังหวัดนครราชสีมาเมืองพนมรุ้งในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ไปจนถึงเมืองพระนครหลวงในกัมพูชาซึ่งทั้งเมืองพิมายและเมืองพนมรุ้งต่างก็มีศิลาจารึกที่แสดงอำนาจความเป็นอิสระของการเป็นเมืองหลวงปกครองดินแดนในละแวกใกล้เคียงในระดับหนึ่งด้วยครับส่วนเมืองละโวนั้นในช่วงเวลานี้มีเอกสารประเภทตำนานที่แสดงถึงความแตกแยกที่ทำให้เมืองฮาริพุนชัยซึ่งแยกออกไปปกครองตนเองโดยอิสระเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งครับในเวลาต่อมาเมืองละโวได้มีบทบาทก่อให้เกิดเมืองหลวงขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยอีกเมืองหนึ่งนั่นก็คือเมืองสุโขทัยค่ะที่ขึ้นไปจัดตั้งที่ตอนบนของที่ราบฝั่งแม่น้ำยมเมื่อกลางพุทธศตวรรษที่18ค่ะแต่หลังจากนั้นไม่นานสุโขทัยก็แยกตัวออกเป็นอิสระอีกแว่นแคว้นหนึ่งเช่นเดียวกับเมืองหริพุนชัยเรื่องราวในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่2วัดสีชุมเรื่องพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวรบกับขอมสบาทขนลำพงอาจเป็นเรื่องราวตอนที่สุโขทัยแยกตัวออกจากเมืองละโวก็ได้ครับส่วนเมืองละโวนั้นก็ได้มีการขยับขยายราชธานีลงทางใต้ตั้งบ้านเมืองในบริเวณที่แม่น้ำสามสายคือแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันและมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเมืองสุพรรณภูมิและต่อมาก็ได้จัดตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นเมืองหลวงในที่สุดครับ